หลังจากที่คุณบอลเชิญยิ้มขึ้นคอนเสิร์ตท่านผู้ชมปรากฏว่าในผับครั้งนี้นะมีการกราดยิงกันและมีคนบาดเจ็บสาหัสท่านผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์ครับท่านผู้ชมครับเราจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวยามราตรีเนี่ยพยายามวิ่งออกมาจากผับนี้ไม่ได้หนีเพลิงไหม้นะครับแต่วิ่งออกมาเนี่ยเพราะเขาหนีคมกระสุนฮะเนื่องจากว่าตอนที่วิ่งออกมาเนี่ยเสียงปืนดังป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 ังแบบนี้นะฮะผับดังครับที่เพชรเกษมตำบลโคกหม้อราชบุรีครับหลังจากที่คุณบอลเชิญยิ้มนะครับขึ้นเวทีแล้วจบลงฮะนักท่องเที่ยวดันทะเลาะกันเองครับแล้วก็ชักปืนขึ้นมากราดยิงกันโดยเหตุการณ์ครั้งนี้ครับมีคนได้รับบาดเจ็บสาหัสก็คือคุณจีรศักดิ์เสนีวงศ์ณอยุธยาอายุ35ปีโดนยิงไป5นัดครับเข้าที่ชายโครงและก็หน้าขาตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลรอการผ่าตัดนะครับซึ่งตัวคุณจีรศักดิ์คนเจ็บเห็นบอกว่าเป็นญาติกับเจ้าของผับแห่งนี้ด้วยมีรายงานเข้ามานะครับแล้วก็เป็นข่าวลือสะพัดเลยนะครับว่านักการเมืองท้องถิ่นที่ราชบุรีนั้นชิงตัวมือปืนหลบหนีเอาไปได้อย่างไรจริงหรือไม่วันนี้ท่านผู้การตอบแล้วครับหลังเกิดเหตุการณ์ขึ้นท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปเคลียร์สถานการณ์นะครับแล้วก็ที่ผับนี้ทุกอย่างพังพินาศหมดครับและเจ้าหน้าที่ก็เก็บปลอกกระสุนปืนขนาด9มิลลิเมตรตกอยู่ประมาณ3ปลอกด้วยกันส่วนมือปืนนะครับท่านผู้ชมครับก็หายวับไปกับตาโดยที่ไม่ทราบว่าหายไปไหนซึ่งอย่างที่บอกไปข่าวลือสะพัดว่ามีคนใหญ่คนโตในท้องถิ่นนะพาตัวเข้าหนีไปวันนี้คุณพานุพงษ์สุรภาพครับผู้สื่อข่าวช่อง8ของเรานะครับพร้อมกับตำรวจชุดสืบของสภ.จังหวัดราชบุรีไปตรวจหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมครับวันนี้เองพลตรวจตรีปิตินะนฤขัตตรพิชัยท่านเป็นผู้การจังหวัดราชบุรีนะท่านยืนยันกับทีมข่าวช่อง8นะครับบอกว่าจริงๆแล้วข่าวลือก็คือข่าวลือในความเป็นจริงในข้อที่จริงก็คือไม่มีนักการเมืองท้องถิ่นนะพามือปืนหลบหนีตามที่เป็นกระแสข่าวตอนนี้ท่านผู้การบอกเรานะครับกำลังรวบรวมพยานหลักฐานพยานบุคคลและภาพจากกล้องวงจรปิดในผับนี้นะครับเพื่อหาก่อนนะครับว่ามือปืนคือใครนะคนก่อเหตุตัวจริงคือใครส่วนสาเหตุเบื้องต้นนะครับเห็นบอกว่าน่าจะเป็นกลุ่มโจกลุ่มวัยรุ่นนะครับที่มาเที่ยวผับมาดูคอนเสิร์ตของคุณบอลเชิญยิ้มแบบนี้มีปากเสียงกันคอมเมนต์กันทะเลาะวิวาทกันช่วงร้านในใกล้จะปิดแล้วแล้วก็ก่อเหตุขึ้นซึ่งตำรวจนั้นคุมตัวผู้ต้องสงสัย2คนนะครับพร้อมปืนและก็เครื่องกระสุนปืนที่พกมาในผับนี้ด้วยการสอบปากคำเบื้องต้นนะครับโจ2คนให้การปฏิเสธบอกว่าพวกเขาไม่ใช่มือปืนแต่สิ่งที่เขาโดนคือพ.ร.บ.อาวุธปืนครับค่ะชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆกันกับผับตรงนั้นก็เล่าให้ฟังนะคะบอกโหไม่น่าเชื่อเลยนะว่าทุกคืนที่ผับแห่งนี้จะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางมารวมตัวกันเยอะแยะมากมายแล้วกว่าจะปิดต้องมีตีสองอะประมาณนั้นนะคะและที่ผ่านมาเคยมีกลุ่มนักท่องเที่ยวทะเลาะวิวาทกันบ่อยครั้งมากแต่ส่วนใหญ่อะที่ทะเลาะกันน่ะก็เป็นการแบบคว้างขวดคว้างแก้วใส่กันแบบนี้ชกต่อยกันบ้างแต่ว่าครั้งนี้ครั้งแรกเลยนะคือก่อนหน้านี้ไม่เคยถึงขั้นยิงกันรุนแรงเหมือนเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อคืนนี้ยิงกันแบบนี้ตกใจหมดเลยนะคะเดี๋ยวลองฟังชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆกันกับที่เกิดเหตุเล่าเรื่องนี้หน่อยค่ะก็ประมาณตีสองกว่าก็จะเริ่มปิดคนเยอะเหรอก็เยอะครับเยอะทุกวันแล้วมีการทะเลาะวิวาทหรืออะไรก่อนหน้านี้ไหมก่อนที่จะมีเรื่องเมื่อคืนก่อนหน้านี้ครับมีบ้างครับทะเลาะกันเป็นทะเลาะกันแบบไหนยกพวกตีกันหรือยิงกันเลยไม่เคยได้ยิงกันนะแต่เขาก็ทะเลาะกันแบบตีกันต่อยกันธรรมดาอย่างเงี้ยเอาละครับท่านผู้ชมครับดูสภาพนะครับตอนที่ตำรวจเข้าไปเคลียร์ในสถานที่ตอนที่ไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วความเสียหายมันก็เกิดขึ้นนะครับเห็นบอกว่าผับนี้เนี่ยนะอยู่ระหว่างการขออนุญาตเพิ่มเติมเพราะว่าใบอนุญาตฉบับเก่านั้นหมดอายุแต่ขอเปิดบริการก่อนและภายในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็คือเดือนนี้ผับนี้โดนจับกุมไปแล้ว4ครั้งในข้อหาปล่อยให้มีการเอาอาวุธเข้ามาในร้านก็คืออาวุธปืนมีการทะเลาะวิวาทกันแล้วก็ปล่อยให้เยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีเข้าไปใช้บริการค่ะนะครับ
โดนจับมาแล้ว4ครั้งตำรวจแจ้งฝ่ายปกครองนะว่าไม่ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่ขอเอาไว้และตอนนี้เรื่องทั้งหมดนั้นชงให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นให้ท่านพิจารณามาตรการลงโทษสถานหนักต่อไปครับตอนนี้ต้องล่ามือปืนให้ได้ก่อนฮะอุกอาจมากจริงๆจริงสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุมรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8